นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านท่านมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมพุทธศักราช2564พื้นฐานของเราทุกคนยังเป็นสามัญชนที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารเราต้องมาเดินตามพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตของเราที่ผ่านมามีทั้งดำทั้งขาวทั้งด่างมันเป็นได้แต่เพียงคนต้องพากันเข้าใจเพราะอันนี้มันต้องเปลี่ยนต้องตั้งใจตั้งเจตนาเราต้องเปลี่ยนฐานเพราะฐานเก่าเป็นได้แต่เพียงคนทุกท่านทุกคนที่เกิดมาร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐต้องพากันเข้าใจเมื่อเรามีชีวิตที่ประเสริฐเราก็ต้องเอาร่างกายนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเดินตามพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตของเราส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยปีก็ต้องจากโลกนี้ไปเราต้องเปลี่ยนฐานจากที่ต้องการมนุษย์สมบัติต้องการสวรรค์คือความสุขความสะดวกความสบายที่เราได้มีเงินมีทองมีสตังมีบ้านมีลาภมียศมีสรรเสริญส่วนใหญ่พื้นฐานเราจะอยู่เพียงเท่านี้อันนี้มันคิดว่ายังไม่ก้าวไกลพื้นฐานของเราต้องหยุดเวียนว่ายตายเกิดเพราะสวรรค์นี้เป็นทางเดินผ่านถ้าเราทำตามหลักเหตุหลักผลมันก็ต้องมีอยู่มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นี่มันแค่มนุษย์สมบัติแม้แต่เราทำบุญทำทานมีปราสาทมีวิมานมันก็แค่สวรรค์มันไม่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้มันต้องพัฒนาสู่ภาวนาวิปัสสนาการเดินทางเนี่ยทางเดินของเราต้องเปลี่ยนฐานเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่ดำดำด่างๆให้เป็นคนที่ขาวบริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาเช่นว่าเราเกิดมาชาตินี้เราหยุดในการฆ่าจะฆ่าเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าหรือว่ายินดีในการฆ่าเราก็ต้องชำระใจของเรามันยังดำยังด่างอยู่หยุดเจตนาในความโลภในความหลงให้เรามาเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ให้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสอนแต่เรื่องกายเรื่องใจสอนแต่อริยสัจ4ธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงสอนทั้งหมดเนี่ยก็ดึงเข้ามาหาอริยสัจ4น้อมมาสู่อริยสัจ4ทั้งหมดประชาชนคนที่เป็นเวไนยสัตว์ได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆคนเนี่ยพากันมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องและพากันประพฤติปฏิบัติถึงได้เป็นพระอริยะเจ้าเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าถ้าทำถูกมันก็ง่ายในตมมันมีเพชรเรารู้อยู่ในใจว่าตรงนั้นมีเพชรเราไปขุดมันก็ต้องได้เพชรแน่นอนถ้าไปทำตรงที่รู้ว่ามันผิดก็จะไปเจอระเบิดเข้าเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ได้ปฏิบัติชีวิตของเรามันก็วิบัติเพราะการประพฤติการปฏิบัติมันดีทำให้เราเกิดความมั่นคงตระกูลเกิดความมั่นคงบางทีก็น่าเสียดายนะพวกที่มีศรัทธามากมีศรัทธาตั้งมั่นเห็นภายในวัฏฏะสงสารได้มาขอบวชแล้วพอมาบวชแล้วมาเจอความสะดวกสบาย
มาเจอกับพวกอามิตรต่างๆลาภสักการะต่างๆไปเจอที่เขาให้สมณศักดิ์ให้เป็นเจ้าคณะเป็นผู้บริหารพาศาสนาเป๋ไปไม่เป็นท่าเลยลืมไปว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่เขาแต่งตั้งมันเป็นตำแหน่งแห่งโลกิยะไม่ใช่ตำแหน่งในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตำแหน่งแห่งความเป็นโลกุตระแทนที่จะมีปัญญาว่าประชาชนไว้วางใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางใจให้ยศให้ตำแหน่งแต่กลับไปหลงเสียอีกเนี่ยอันนั้นมันแค่มนุษย์สมบัติหรืออย่างมากก็ไปได้แค่สวรรค์สมบัติพรหมโลกนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะในใจมันมีกามเยอะเนี่ยยังมีนิวรณ์เยอะเลยไม่ได้ปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆเป็นแต่เพียงศาสนาพื้นๆ พวกที่ทำการกุศลแจกของอะไรต่างๆเมื่อใจของตัวเองไม่มีพระนิพพานก็จะไปชวนแต่เรื่องให้ทานเรื่องบริจาคเรื่องทำโน่นทำนี่ไปเก่งทางการประจบข้าราชการผู้ใหญ่ประจบคนรวยมันเพี้ยนนะเสียความตั้งใจหมดพากันยินดีในความสกปรกยินดีในขยะที่ไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่นะมันเป๋แล้วถ้าใครเป๋ไปก็พากันตั้งหลักดีๆนะการงานของเราเนี่ยแต่ก่อนมันทำเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเดี๋ยวนี้ให้ความคิดของเรามันก้าวไกลทำเพื่อมรรคผลพระนิพพานสวรรค์มันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นถนนสายเดียวกันแต่ความตั้งใจของเรามันต้องไปไกลกว่านั้นเรียกว่ามีตาทิพย์เนี่ยมองไปไกลกว่านั้นให้เราเข้าใจว่าคำว่าพระได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่แหละคือตำแหน่งในพระศาสนาคือตำแหน่งแห่งพระอริยเจ้าตำแหน่งแห่งพระอริยบุคคลเป็นตำแหน่งที่ได้มาจากการประพฤติการปฏิบัติโดยตรงคำว่าพระคำว่าสมณะก็คือพระอริยบุคคลสี่จำพวกดังที่ว่ามาที่ปรงผมห่มผ้าเหลืองนี้มันไม่ใช่พระแต่ว่ากำลังจะพัฒนาตัวเองตามรอยพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระนี่เป็นเพียงภิกษุเนี่ยที่เราเห็นด้วยตาฟังด้วยหูทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงภิกษุซึ่งแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็ได้แปลว่าผู้ขอก็ได้อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติตัวเองทำมุ่งประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตามพระธรรมวินัยจึงเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารแต่ถ้าทำในสิ่งที่องค์สมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเนี่ยดื้อรั้นคำของพ่อเนี่ยก็เป็นได้แต่เพียงผู้ขอเนี่ยขอเขากินแถมยังเป็นไถยะบริโภคเนี่ยลักกินขโมยกินเนี่ยไม่ใช่ความภาคภูมิใจอะไรคำว่าพระนี้มันไม่ใช่นิติบุคคลคำว่าพระนี้เป็นส่วนรวมเป็นศีลเป็นธรรมพระแต่ละระดับก็เป็นพื้นฐานทางจิตใจของแต่ละระดับท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อละสังโยชน์ทั้ง10ประชาชนก็ปฏิบัติได้เป็นพระได้ถ้ามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็พัฒนาตัวเองจนเป็นพระอริยะเจ้าพระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีมันไม่เกี่ยวกับวัดบ้านวัดป่าเกี่ยวกับที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเพราะดูแล้วเนี่ยยังเป็นบุคคลนะเป็นนิติบุคคลอยู่ศาสนาพุทธของเรามันจะไปได้ยังไงต้องก้าวไปไกลกว่านั้นต้องรู้จักเหตุจักผลผลของความเป็นสมณะเนี่ยบวชแล้วได้อะไรจุดประสงค์ของการบวชของการพัฒนาที่จะเป็นสมณะเป็นอย่างไรในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ท่านจัดไว้เป็นหมวดแรกแห่งพระสูตรเลยคือสามัญญผลสูตรสามัญญะแปลว่า
ความเป็นสมณะสามัญญผลแปลว่าผลแห่งความเป็นสมณะคือบวชแล้วได้อะไรที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยหลงทางผิดไปหลงเชื่อพระเทวทัตจนกระทั่งกระทำปิตุฆาตจนมากลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวได้ก็เพราะว่าทรงฟังเทศบทนี้จากพระพุทธเจ้านักบวชผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลเนี่ยหรือผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการบวชจึงจำเป็นต้องขนขวายในการประกอบเหตุที่ดีนำข้อวัดข้อปฏิบัติในพระธรรมวินัยมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆมิใช่เพียงแค่จำแต่พระคัมภีร์หรือแตกฉานในพระไตรปิฎกหรือว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือว่าเรียนมาแล้วมากมายแค่ไหนก็ไม่ได้นำมาปฏิบัติซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนักบวชย่อมไม่ได้รับผลดีอันใดแก่ตนเลยดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าหากภิกษุนะกล่าวพุทธพจน์ได้มากแต่ยังเป็นคนประมาทไม่ทำตามพุทธพจน์คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนั้นก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลคือผลที่จะได้จากความเป็นสมณะเหมือนกับคนเลี้ยงโคคอยแต่นับโคให้ผู้อื่นฉะนั้นพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบแรงตรงนี้ว่าถ้าบวชแล้วไม่รู้จากผลแห่งความเป็นสมณะว่าบวชเพื่ออะไรไม่ต่างจากอะไรจากคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อค่าจ้างค่าจ้างคืออะไรคือลาภสักการะคืออาหารบิณฑบาตลาภยศสรรเสริญตำแหน่งต่างๆอะไรพวกนี้ที่ส่วนใหญ่ยึดติดกันในวัตถุกามในอามิสสินจ้างต่างๆเป็นได้แต่เพียงคนรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแค่นั้นเองพุทธเจ้าเปรียบเช่นนี้จากพุทธพจน์ตรงนี้มีความหมายว่าบุคคลที่บวชมาเนี่ยสามารถจำพระธรรมคำสั่งสอนได้มากจะมากหรือน้อยเนี่ยแต่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเลยจึงเปรียบเหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงโคคนรับจ้างเลี้ยงวัวนะพอรุ่งเช้าก็มารับโคไปเลี้ยงพอตกเย็นลงก็นับโคไปส่งคืนแต่ไม่เคยได้ลิ้มรสนมโคหรือผลิตภัณฑ์จากนมโคเลยเทียบได้กับผู้รู้ธรรมมากแสดงธรรมได้มากมีชื่อเสียงมากแต่หากไม่ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาใจตัวเองก็ย่อมไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยแถมยังทำให้ศาสนานั้นเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะไม่ได้เอาคำของพระพุทธเจ้าไปสอนเอาแต่คำของตัวเองไปสอนแล้วเอาไปใส่ในพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าอีกบอกว่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้ทั้งที่พุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้แบบนี้มีเยอะแยะมากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ในสามัญญผลสูตรเหตุแห่งคนที่บวชกันเนี่ยว่าเพราะคิดเห็นว่าคารวาสเนี่ยการอยู่ครองเรือนเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสการบรรพชาการได้มาบวชเป็นทางปลอดโปร่งหมายความว่าการครองชีวิตเป็นคฤหัสถ์นั้นเนี่ยย่อมมีโอกาสปฏิบัติกุศลธรรมได้น้อยกว่าการเป็นนักบวชดังที่เราท่านประจักษ์แจ้งแก่ใจกันดีทั้งนี้เพราะว่าการดำรงตนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องใช้เวลาในวันหนึ่งหมดไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองแล้วก็ครอบครัวจนบางคนไม่มีเวลาแม้แต่จะสวดมนต์ไหว้พระในแต่ละวันซ้ำร้ายกว่านั้นบางคนไม่เคยมีเวลาศึกษาหาความรู้หรือว่าได้ฟังธรรมอะไรเลยหรือไปฟังก็ไปฟังแต่อะไรไม่รู้ซึ่งไม่ใช่พระธรรมแล้วบอกว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยจึงขาดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตขาดหลักคิดด้วยโยนิโสมนสิการเมื่อขาดสิ่งนี้เสียแล้วคนเราย่อมประ
พฤติตนเนี่ยไปตามอำนาจกิเลสความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิตัณหามานะต่างๆการที่ต้องเสียเวลาไปกับกิจทางโลกเช่นนี้ย่อมยากที่จะมีโอกาสในการประพฤติธรรมยากที่จะมีเวลาในการประกอบคุณงามความดีอย่างเต็มที่ที่พุทธองค์ตรัสบอกว่าคารวาสเป็นทางคับแคบหรือถ้าหากจะเปรียบภาชนะเนี่ยเป็นภาชนะเล็กเนี่ยรับธรรมะได้ไม่มากแต่ถ้าการบวชแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงเหมือนกับภาชนะใหญ่ที่จะรองรับธรรมะรองรับคุณธรรมได้มากสภาพชีวิตของคารวาสทุกระดับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับผู้บริหารประเทศจนกระทั่งสังคมของระดับหาเช้ากินค่ำต่างก็ตกอยู่ในทางคับแคบนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากนี้นะการที่ต้องอยู่ในสังคมที่ประกอบด้วยทั้งคนดีคนชั่วซึ่งบางครั้งก็เลือกคบได้บางครั้งก็เลือกไม่ได้จึงมีโอกาสที่บุคคลเนี่ยจะก่อกรรมทำเข็ญต่อกันแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแก่งแย่งชิงดีกันให้ร้ายป้ายสีกันหักหลังกันเลื่อยเก้าอี้กันจนอาจถึงกับทำลายล้างผลาญชีวิตกันได้เหล่านี้จึงเป็นทางมาแห่งทุลีเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสตราบใดที่คนเรายังต้องอยู่ในคารวาสวิสัยเนี่ยก็ย่อมยากที่จะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาตนเองอย่างติดต่อต่อเนื่องเพื่อที่จะขัดเกลาตนเองให้หมดจดจากกิเลสทั้งปวงได้นั่นย่อมหมายความว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกไม่รู้สุดรู้สิ้นซึ่งหากพลาดพลั้งไปก่อกรรมทำเข็ญขั้นรุนแรงเข้าก็ย่อมจะต้องเสวยผลกรรมในนรกโดยไม่มีผู้ใดสามารถช่วยลดหย่อนให้ได้วิบากกรรมเนี่ยไม่มีสินบนนะจะไปประกันเอาทรัพย์เอาสินไปประกันตัวก็ไม่ได้จะเอาอะไรไปประกันไม่ได้เลยนะไปต่อรองกับกฎแห่งกรรมไม่ได้ทั้งสิ้นไม่เหมือนกับการต้องโทษตามกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสนับสนุนการบวชทั้งทรงชี้ให้เห็นคุณค่าอันประเสริฐยิ่งของการบวชซึ่งทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรอย่างชัดเจนตรงคำหนึ่งที่ว่าบรรพชาคือการบวชเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นนักบวชเป็นทางปลอดโปร่งผลดีของการบวชเป็นสมณะในขั้นต้นก็คือการยกสถานภาพของผู้บวชให้สูงขึ้นจากสถานะเดิมแม้จะเป็นคนชั้นต่ำเป็นทาสเป็นกรรมกรเป็นคนรับใช้อยู่ในวรรณจันทานหรืออยู่ในวรรณสูตรเนี่ยหรืออธิกสูตรก็แล้วแต่ที่เป็นวรรณต่ำต้อยที่สุดในสังคมเมื่อบวชเป็นบรรพชิตแล้ววรรณกษัตริย์ก็ยังต้องให้ความเคารพกราบไหว้พอบวชมาแล้วจากชนชั้นต่ำแค่ไหนก็ตามจากลูกชาวบ้านปกติก็ตามเนี่ยพระราชามหากษัตริย์ผู้เป็นหลักเป็นใหญ่กราบไหว้ดังนั้นจุดประสงค์ของการบวชเป็นพระแท้ๆนะสามัญญผลข้อแรกยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นการจะยกเนี่ยเพศยกได้แล้วต้องยกด้วยการประพฤติการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพื้นฐานที่ผู้บวชจะต้องมีก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องบางครั้งเนี่ยใช้ว่าความเห็นถูกเช่นเห็นว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วโลกนี้โลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานสัมมาทิฏฐิขั้นสูงก็คือให้เห็นอริยสัจนะเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ผู้บวชก็ต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการบวชคือการสร้างบารมี10อย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ย
ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี10อย่างเนี่ยเพราะบุญบารมีสามารถเอื้ออำนวยให้คนเราเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมส่วนบาปนั้นเนี่ยส่งผลให้ชีวิตตกต่ำลงเรื่อยๆเมื่อบวชแล้วต้องสำรวมกายวาจาใจไม่ปล่อยใจให้คิดไปทางบาปทางอกุศลคิดแต่ในทางบุญกุศลทำแต่บุญกุศลเท่านั้นเมื่อคิดก็ต้องยับยั้งชั่งใจรู้ให้เท่าทันเมื่อบวชแล้วต้องอยู่อย่างสันโดษพอใจในปัจจัยอันเป็นเครื่องดำรงชีวิตของสมณะตามมีตามได้ไม่ปรารถนาความฟุ้งเฟ้อความหรูหราความสะดวกสบายสุรุ่ยสุร่ายเยี่ยงชีวิตคฤหัสถ์เมื่อบวชแล้วต้องรักชีวิตที่เงียบสงบไม่เอิกเกริกครึกครื้นสนุกสนานเฮฮาทั้งนี้ก็เพื่อจะได้มีโอกาสฝึกใจให้เป็นกุศลให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสรุปนะผลแห่งการบวชเนี่ยคือได้รับการยกย่องบูชากราบไหว้บำรุงด้วยปัจจัย4แม้จะเคยเป็นชาวนาต้องทำงานเสียภาษีให้รัฐแต่ครั้นออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วมีวัดปฏิบัติตามพระวินัยเป็นนักบวชที่ดีทุกประการแม้กษัตริย์ก็ยังต้องถวายความเคารพกราบไหว้ให้การบำรุงปกป้องคุ้มครองโดยธรรมกุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาสมัครใจบวชเองโดยไม่ได้ถูกบังคับนะแต่เพราะมีศรัทธาในพระธรรมมีปัญญาไตร่ตรองถึงสภาวะอันแท้จริงของชีวิตจึงตัดสินใจเข้ามาบวชดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าเมื่อตถาคตสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามคฤหบดีบุตรคฤหบดีหรือผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักชัดว่าชีวิตคฤหัสถ์ในการครองเรือนเนี่ยมันคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วที่ขาววาวับเนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายๆอยากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่คือละสมบัตินะละเครือญาติน้อยใหญ่ปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตนี่คือพระพุทธเจ้าตรัสถึงจุดประสงค์ของผู้บวชในสมัยนั้นจากบางส่วนแห่งพระพุทธดำรัสคำขององค์สมเด็จพ่อที่ยกมานี้จะเห็นว่าพระพุทธองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่เป็นเหตุให้กุลบุตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาคือมีศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาตรองเห็นโทษภัยในชีวิตของการครองเรือนว่าคับแคบเป็นที่มาของกิเลสมีปัญญาตรองเห็นคุณค่าของชีวิตนักบวชว่ามีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่บวชเพื่อมายกระดับให้ร่ำให้รวยให้เป็นพระเศรษฐีนะพระเนี่ยจนคนจะนับถือคนเนี่ยถ้ายิ่งรวยคนจะนับถือดังนั้นเป็นพระต้องจนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้รับเงินไม่ให้รับทองไม่ให้สะสมข้าวของวัตถุต่างๆเพื่อให้เป็นผู้ปลอดโปร่งชีวิตบรรพชิตจึงจะเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งถ้าอยู่ในพระวินัยนะแต่ถ้าไม่อยู่ในวินัยแล้วเนี่ยความเป็นคฤหัสถ์เหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบภายนอกมาโกนผม
ห่มผ้าเหลืองแต่การปฏิบัติตนเหมือนคารวาสทุกอย่างแบบนั้นไม่ได้ผลแห่งความเป็นสมณะใดๆเลยได้แต่เพียงข้อแรกเพียงแค่ยกระดับให้สูงแค่นั้นเองแต่สุดท้ายพฤติกรรมยังเหมือนเดิมทุกอย่างดังนั้นแรงจูงใจที่จะให้ได้ผลของความเป็นสมณะจริงๆเนี่ยคือบวชเพื่อละบาปละอกุศลทั้งปวงนั่นเองบวชเพื่อละกามนะบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อันเป็นการสั่งสมทางมรรคผลพระนิพพานให้ยิ่งขึ้นไปคำว่าพระจึงมาจากคำว่าพอแล้วในชีวิตคารวะแล้วก็มาละนะละวัตถุกามละกิเลสกามละการประพฤติการปฏิบัติที่ตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามแบบคารวะพอกับละรวมกันจึงเป็นพระที่แท้จริงสิ่งที่แสดงให้เห็นเนี่ยว่าที่มันเป็นทางมาทำให้คับแคบคือว่ากิเลสกามนะกิเลสกามคืออะไรคือสิ่งที่มันติดใจมาตั้งแต่เกิดทุกภพทุกชาติมาติดใจมาตลอดนะความใคร่ความอยากสิ่งที่น่าปรารถนากิเลสกามเนี่ยมันเป็นความชั่วที่แฝงอยู่ในใจผลักดันทำสิ่งผิดๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนากิเลสกามเนี่ยท่านก็แยกเป็น10อย่างโลภะความโลภอยากได้ของผู้อื่นในทางที่ผิดโทสะความคิดประทุษร้ายความโกรธเบียดเบียนรังแกผู้อื่นโมหะความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงมานะความถือตัวสำคัญว่าตัวดีกว่าเหนือกว่าผู้อื่นหรือเสมอกับเขาหรือด้อยกับเขาพวกนี้ทิฏฐิความเห็นผิดดื้อดึงเนี่ยเมื่อทิฏฐิรวมกับมานะจึงเป็นทิฏฐิมานะหมายความว่าดื้อรั้นอวดดีดื้อดึงถือตัวเนี่ยมันจะมาคู่กันเนี่ยทิฏฐิมานะเนี่ยวิจิกิจฉาลังเลสงสัยถีนะหดหู่ท้อแท้ท้อถอยอุทธัจจะฟุ้งซ่านขาดความสงบในจิตใจอหิริกะอโนตตปะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยกิเลส10ตัวเนี่ยมันเป็นกิเลสกามที่ต้องรู้แล้วก็ต้องละวัตถุกามหมายถึงว่าสิ่งที่มันเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยอันน่าใคร่น่าปรารถนานั่นก็คือกามคุณนั่นเองนะรูปก็ต้องสวยเสียงก็ต้องไพเราะกลิ่นต้องหอมอาหารต้องอร่อยถูกต้องสัมผัสต้องดีมันเป็นวัตถุกามกิเลสกามวัตถุกามสองอย่างเนี้ยมันมารบกวนตลอดเวลาจะเห็นว่ากิเลสกามมันเป็นลักษณะของใจคนเราที่เกิดความคิดชั่วขึ้นได้เองอยู่แล้วถ้าเราปล่อยปละละเลยนะไม่อบรมขัดเกลาก็มีแต่จะพอกพูนทวีมากขึ้นมากขึ้นตัวเราแก่กิเลสมันไม่ได้แก่ตามนะกิเลสมันก็ยังทำหน้าที่ของมันเหมือนเดิมนะเพราะมันเป็นนามธรรมพอกิเลสกามมันมากระทบกับวัตถุกามนะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมอาหารอร่อยถูกต้องสัมผัสดีๆเนี่ยแล้วก็มา ประจวบกับใจคนเราที่มีโลภะโมหะเป็นเชื้อสำคัญอยู่ก็ย่อมจะเกิดรู้สึกว่าอะไรในโลกเนี่ยล้วนแต่น่าใคร่น่าปรารถนาไปหมดถ้าได้วัตถุกามเหล่านั้นมาสะสมใจตัวเองแล้วคงจะมีความสุขจึงเกิดความเพียรพยายามแสวงหาวัตถุกามมาไว้ในครอบครองให้มากเท่าที่จะมากได้ในที่สุดก็กลายเป็นความหลงแล้วก็ยึดทีนี้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับวัตถุกามเหล่านั้นว่าคนนี้ของเราคนรักของเราวัตถุสิ่งของอันนั้นอันนี้ของเรามันหลงไปหมดในทำนองกลับกันเนี่ยถ้าพลาดไม่สมหวังในวัตถุกามที่ตนปรารถนาคนเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์หากไม่เกิดความรู้สึกหดหู่ท้อแท้หรือว่าผิดหวังอย่างรุนแรงจนถึงกับทำลายตนเองด้วยวิธีการต่างๆไปเสียก่อนโทสะโมหะทิฏฐิมานะตลอดจนความไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซึ่งนอนเนื่องอยู่ในใจคนเราตลอดเวลานั้นมันจะกระตุ้น
หรือหันเหความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมาเป็นความคิดประทุษร้ายเบียดเบียนรังแกตนเองเบียดเบียนรังแกผู้อื่นโดยประการต่างๆจึงเป็นการสั่งสมบาปให้กับตนเองด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาโดยแท้นี่แหละคือทางมาแห่งทุลีคือกิเลสไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขหรือว่าทุกข์ที่มันมาจากวัตถุกามคือกามคุณ5เนี่ยล้วนแต่มีโทษภัยต่อใจของเราทั้งสิ้นตราบใดที่คนเรายังมีความคิดว่ากามคุณ5เนี่ยอย่างนี้เท่านั้นมันจะทำให้เรามีความสุขคนเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาแต่กามสุขเรื่อยไปโดยไม่หยุดยั้งทั้งไม่รู้จักสอนใจตนเองได้ว่าจุดที่พออยู่ตรงไหนเพราะมันไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มไม่มีคำว่าพอกับคำว่าวัตถุกามกิเลสกามเหล่านี้เมื่อมุ่งหน้าแสวงหาต่อไปเรื่อยๆไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องประสบปัญหาเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ปรารถนาคล้ายๆกันมันเลยต้องเผชิญหน้ากันสุดท้ายต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อสิ่งนี้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่ทำไมล่ะจึงต้องมาดิ้นรนแสวงหาจนเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยพอได้มาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะความทุกข์ในใจก็มีเท่าเดิมกิเลสก็เพิ่มพูนขึ้นมาอีกมันสุขตรงไหนแต่ส่วนใหญ่มองไม่เห็นหรอกเพราะตาปัญญามันบอดกิเลสกามเนี่ยมันเลยสอนนะสอนให้แต่เราฝ่ายเนี่ยนำกลยุทธ์ออกมาใช้ในการต่อสู้ชิงชัยกันทุกรูปแบบเพื่อความเป็นผู้ชนะดังที่จะเห็นได้จากประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ที่เขาจดบันทึกกันมาเนี่ยตั้งแต่ฟาโรห์อียิปต์สู้กันกรีกโรมันก็สู้กันจีนก็สู้กันนะสู้รบห้ำหั่นชิงชัยกันมาตลอดประวัติศาสตร์อินเดียประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ไหนๆในโลกมีแต่ต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อแย่งชิงวัตถุกามสุดท้ายตายทุกคนนะไม่เห็นมีใครเอาอะไรไปได้สักอย่างมีอยู่แค่ชื่อเนี่ยชื่อดีกับชื่อให้คนด่าตามหลังแค่นั้นเองก็เพราะว่ากิเลสกามมันมากระตุ้นเนี่ยมันมาทำให้ต่อสู้ชิงไหวชิงพริบกันในด้านต่างๆแม้กระทั่งด้านเศรษฐกิจระหว่างบุคคลระหว่างประเทศการคดโกงการแก้แค้นกันไปจนถึงสงครามฆ่าร้างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสทั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสโทษของกามเอาไว้มากมายนับไม่ถ้วนเป็นต้นว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันตระการหวานชื่นใจย่อมย่ำยีจิตโดยรูปแบบต่างๆจากที่ได้พรรณนามาทั้งหมดเนี่ยพอจะเป็นแนวทางชี้ให้เห็นได้ว่าการที่ยังเอากายเอาใจเนี่ยไปอยู่กับความคับแคบซึ่งมันเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของกามเป็นบ่อเกิดแห่งบาปแห่งอกุศลทั้งปวงดังนั้นชีวิตของนักบวชที่ตามพระวิธรรมวินัยนะต้องวงเล็บด้วยว่าตามพระธรรมวินัยจึงมีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเนี่ยที่ว่าคฤหัสถ์ครับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีการบวชบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนกับสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทีนี้ตรงที่ว่าการบวชบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งนั้นเนี่ยหมายความว่าผู้บวชมาตั้งใจบวชจริงๆมีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ง่ายเพราะไม่ต้องไปหมดเวลากับการทำมาหากินอะไรการเลี้ยงชีพก็เนื่องด้วยผู้อื่นนะพอมาฉันอาหารเสร็จก็จบไปแล้ววันหนึ่งไม่ได้สะสมอะไรเวลาที่เหลือเป็นเวลาแห่งการ
มุ่งมั่นในการภาวนาในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาทำข้อวัดกิจวัตรเสียสละเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นกิจของพระมีอยู่แค่นี้เองนะหน้าที่ของพระก็มีอยู่แค่สองที่พุทธเจ้าบอกนะคันธะธุระเล่าเรียนธรรมวินัยวิปัสสนาธุระเจริญวิปัสสนาเท่านี้เองนะหน้าที่ของพระจึงง่ายจึงเบาไม่ใช่มีอะไรมาแบกมาหนักที่ต้องเอามาถาโถมเข้ามาในตัวเองพระภิกษุในพระธรรมวินัยแท้ๆเนี่ยจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องการทำมาหากินแบบคารวาสทำให้สามารถทุ่มเทเวลาและชีวิตเพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทั้งปริยัติปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์กรณีเช่นนี้เนี่ยย่อมเอื้ออำนวยให้ภิกษุห่างไกลจากกรรมคุณได้มากจะทำให้ผลในการประพฤติพรหมจรรย์นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการบวชต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าสามัญญผลผลของความเป็นสมณะเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนมาตั้งแต่แรกเลยว่าอย่างแรกได้ยกระดับเพศของตนเองจากที่เป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าพอเอากายมาห่มผ้ากาสาวพัสแล้วยกระดับให้สูงขึ้นชนทุกชนชั้นทุกระดับกราบไหว้แล้วก็ถวายบำรุงด้วยปัจจัย4โดยไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปลำบากด้วยการทำมาหากินดังนั้นเมื่อได้อันนี้มาแล้วจึงเอาชีวิตที่เหลือนี้ในการทำให้ผลแห่งความเป็นสมณะเต็มบริบูรณ์นั่นคือศีลสมาธิและปัญญาศีลเนี่ยชำระปาติโมกขสังวรสังวรศีลอินทรียสังวรศีลการสำรวมอินทรีย์อาชีวะปาริสุทธิศีลการเลี้ยงชีวิตในทางที่บริสุทธิ์มีการบิณฑบาตไม่ทำเดรัจฉานวิชาเป็นต้นปัจจยสันนิสิตศีลคือการมีสติพิจารณาในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ศีลบริบูรณ์จึงทำให้สมาธิพัฒนาเกิดขึ้นโดยลำดับเป็นฌานเป็นอภิญญาเป็นสมาบัติแล้วก็พัฒนาไปสู่วิปัสสนาปัญญาตามลำดับเช่นนี้นี่คือผลแห่งความเป็นสมณะพระแท้ๆฐานของพระในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็ต้องเป็นอย่างนี้ในอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าหากต้องการที่จะบวชมุ่งที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตามพระผู้มีภาคเจ้าแต่ถ้าหากไม่ทำตามนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผลของความเป็นสมณะเลยนะได้แค่กิ่งได้แค่ใบแล้วก็ได้นรกเป็นของแถมเพราะธรรมวินัยเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอากาลิโกนะอากาลิโกในคำนี้คือเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยไม่ล้าสมัยไม่ใช่ไปปรับเปลี่ยนตามยุคตามสิ่งแวดล้อมถ้าคล้อยตามสิ่งแวดล้อมไปเนี่ยอย่างที่ทำเห็นกันปัจจุบันเนี่ยไปเล่นไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยปรับพระธรรมวินัยเข้าหาความถูกใจของคนส่วนมากซึ่งความถูกใจของคนส่วนมากเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกทั้งนั้นถ้าเอาความถูกใจเหนือความถูกต้องแล้วศาสนาก็จบกันไปไม่รอดนะก็พอจะประมวลลักษณะของภิกษุนะแท้ๆกับภิกษุไม่แท้ให้เห็นได้ง่ายๆถ้าบวชโดยมิได้มีความศรัทธาในพระธรรมวินัยเลยทำให้ไม่ได้มีเจตนาที่จะอบรมหรือพัฒนาตนให้บริสุทธิ์ในด้านกายวาจาใจตามหลักแห่งพระธรรมวินัยภิกษุบางรูปก็บวชเพื่อหนีปัญหาความยากลำบากในการทำมาหากินนะบวชเพื่อจะอัปเกรดตัวเองให้เป็นคนรวยให้เป็นคนมั่งคนมีบางรูปก็บวชเพื่อหนีคดีอาญาบ้านเมืองบางรูปก็บวชเพื่อใช้ความเป็นสมณะเนี่ยเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหลอกลวง
หลอกเขากินเนี่ยด้วยเดรัจฉานวิชาต่างๆมีให้เห็นมากมายพุทธบริษัท4ต้องมีปัญญานะอย่าเอาความศรัทธาที่ประกอบด้วยความโง่ต้องเอาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาชี้วัดให้เห็นพระแท้พระปลอมผลของความเป็นสมณะจะเกิดขึ้นไม่ได้กับภิกษุจำพวกนี้เลยนะที่ไม่ได้มุ่งธรรมวินัยหลวงพ่อก็สอนก็บอกตลอดว่าต่อให้เรียนจบระดับสูงถึงปริญญา9จบด็อกเตอร์แต่ถ้าไปหลงเนี่ยหลงในรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญเป๋กันหมดเนี่ยไปไม่รอดทิ้งธรรมทิ้งวินัยไปเอาสิ่งที่ทำแบบคารวะแล้วก็ย่อหย่อนในพระปาติโมกข์นะปาติโมกข์ก็คือศีลเนี่ยพูดปดเสพยาเสพติดทำนู่นทำนี่แบบคารวะทำกันเนี่ยขับรถขับราเดินห้างแมคโครโลตัสห้างสรรพสินค้าไปในสถานที่อโคจรต่างๆแล้วก็ชอบไปสู่ที่อโคจรที่ว่ามาเนี่ยโดยไม่ใช่ไปกิจนิมนต์นะสถานเริงรมศูนย์การค้าเป็นการส่วนตัวไปเดินห้างเซ็นทรัลแมคโครโลตัสไม่ต่างจากคารวะเลยนะต่างก็แค่มีผ้าเหลืองห่มกายแค่นั้นเนี่ยแต่การใช้ชีวิตเหมือนคารวะทุกอย่างบางทีเล่นประการพนันส่งเสริมให้ประชาชนหลงไหลอยู่กับการพนันหวยลอตเตอรี่ก็อยู่ในขอบข่ายนี้เนี่ยถ้าพระไปทำเนี่ยผิดทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็สนใจในพูดคุยในเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องแฟชั่นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่มันนอกเหนือจากกิจของสงฆ์ไปพูดเนี่ยไปรีวิวสินค้าโฆษณาสินค้าพูดเรื่องแฟชั่นเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่กิจของพระไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วสามัญผลไม่เกิดเลยนะบางคนบางรูปเนี่ยอาสารับใช้ทำงานต่างๆอันเป็นเรื่องของคารวะเช่นเป็นพ่อซื้อให้คู่หนุ่มสาวนะรับติดต่อฝากสารให้กับคารวะบางทีเป็นหัวคะแนนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ผลของความเป็นสมณะสมาธิปัญญาไม่มีทางเกิดเลยเพราะใจยังมีกามหลวงพ่อพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าอย่างมากก็ได้แค่มนุษย์แค่สวรรค์เนี่ยเผลอๆอาจจะไม่ได้ได้นรกซะด้วยซ้ำสมาธิหรือว่าพรหมโลกไม่ได้แน่นอนเพราะใจยังมีกามใจยังมีกามคือยังมีนิวรณ์ห้าเนี่ยกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาทีนมิทะลังเลสงสัยพวกนี้ไม่มีทางได้สมาธิแน่นอนเพราะใจยังมีนิวรณ์เลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอดูโชคชะตาหมอปลุกเสกหมอเสน่ห์หมอผีลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนนะทายลักษณะบุรุษสตรีเด็กสัตว์ตลอดจนพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆให้เลิกเป็นต้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามย้ำนะพุทธเจ้าห้ามนะแล้วก็ยังมีการเล่นเกมต่างๆหมากลุกหมากฮอตเล่นไพ่เพื่อความสนุกสนานเล่นเกมคอมพิวเตอร์มือถือเล่นตะก้อเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลของพุทธเจ้าทั้งหมดโอ้อวดความรู้ความสามารถของตนเองนะกล่าวดูถูกข้อวัดข้อปฏิบัติที่ดีงามของเพื่อนบรรพชิตเพื่อเป็นการดิสเครดิตกันเนี่ยแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้กลอุบายหลอกลวงให้สาธารณชนเข้าใจผิดหลอกลวงให้คนเข้าใจว่าตนเป็นผู้ขลังผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่เป็นอริยะเนี่ยหลอกนะแบบนี้ถือว่าหลอกโฆษณาวัตถุมงคลเกินจริงก็คือหลอกบางทีแม้กระทั่งการเข้านิโรธเนี่ยถ้าตนเองยังไม่ได้เป็นพระอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ใช้คำว่าเข้านิโรธเนี่ยผิดนะเพราะว่านิโรธใช้กับพระอนาคามีพระอรหันต์เท่านั้นนิโรธสมาบัติคือการที่ดับสัญญาดับเวทนาดับความรู้สึกเสวยอารมณ์ของพระนิพพาน
โสดาบันยังไม่ได้นะจะไปเห็นพระนิพพานได้ยังไงแล้วใช้คำว่าเข้านิโรธเนี่ยนี่แหละคือการโฆษณาเกินจริงเข้าข่ายอวดอุตริด้วยนะไม่สันโดษเนี่ยข้อนี้สังเกตได้จากการตกแต่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยด้วยเครื่องเรือนราคาแพงมีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกสบายหรือความบันเทิงที่ไปได้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมหรือมีการสะสมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ในกุฏิมากมายเกินความจำเป็นหลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดถึงความเสื่อมของนักบวชในศาสนาคริสต์เนี่ยเพราะมีความเป็นอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยฟู่ฟ้าเกินกว่าชาวบ้านธรรมดาไปไม่รอดนะหลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่านักบวชขี้เรือนพวกนั้นเลยไปไม่รอดน้อมมาที่ประเทศไทยเนี่ยถ้ามีความเป็นอยู่ชาวบ้านยังไม่ได้ความสุขยังมีความทุกข์อยู่ถ้าหากพระไปอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยของใช้แพงๆหรูๆอย่างนี้เกินกว่าคฤหัสถ์แล้วก็ดูอยู่แล้วว่าใจคนเนี่ยพอเห็นอะไรที่มันหรูๆที่อยู่กับพระศรัทธาดรอปลงเลยเพราะพระต้องสันโดษพระพุทธเจ้าก็สอนมาแบบนี้ความเข้าใจความรู้สึกของเราก็รับรู้อย่างนี้มาตลอดนะลักษณะของพระภิกษุที่ควรนับถือไม่ควรนับถืออาจจะมีมากกว่านี้บางทีมีมากกว่านี้แหละมากมายนับไม่ถ้วนกระนั้นก็ตามภิกษุที่มีพฤติกรรมเข้าลักษณะแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้ก็ต้องแก้นะกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีพุทธบริษัท4ก็ต้องสังเกตไว้ถ้าหากทำตามเนี้ยคือผู้ที่ย่อหย่อนอ่อนแอในพระธรรมวินัยมิได้บวชเข้ามาเพื่ออบรมตนให้เป็นพระดีตามหลักพระพุทธศาสนาโดยประการทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ลูกของพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะลูกพระเป็นผู้ครองชีวิตเป็นนักบวชที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาเมื่อได้บวชเข้ามาตามจุดประสงค์ของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยย่อมได้รับอานิสงส์มากมายนานับประการตามธรรมดาของสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยสิ่งใดมีคุณมากมีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็มักจะมีโทษมหันต์แฝงอยู่ด้วยเป็นของคู่กันไปแต่การเป็นนักบวชนะมีที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาย่อมจะบังเกิดแต่ผลดีเท่านั้นคือมรรคผลพระนิพพานก็ง่ายแต่ถ้าหากกลับกันก็เหมือนกับดาบสองคมเนี่ยพร้อมที่จะไปทิ่มใส่ตัวเองแล้วก็ทิ่มใส่คนอื่นสุดท้ายลงอบายที่พุทธเจ้าบอกว่าหญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดีเนี่ยยถากุโสทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติเนี่ยย่อมมาบาดมือตัวเองสามัญยังทุปปรามัตถังนิละยาอยู่ปกัตถติความเป็นพระความเป็นสมณะเห็นไหมพุทธเจ้าใช้คำว่าสามัญยังสามัญยังหรือสามัญญะคือความเป็นสมณะที่บุคคลประพฤติรูปคลำทุปปรามัตถังเนี่ยรูปคลำไม่ดีคือประพฤติย่อหย่อนอ่อนแอนิละยาอยู่ปกัตถติย่อมฉุดคล้าไปในนรกนี่คำของพุทธเจ้าจะเห็นว่าเมื่อมีคุณมากก็มีโทษมากถ้าหากประพฤติไม่ดีดังนั้นจึงต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยผลดีที่นักบวชจะพึงได้รับนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นโดยลำดับฐานของนักบวชต้องเป็นเช่นนี้ที่เห็นได้ชัดเจนในทันทีเนี่ยการได้รับความเคารพยกย่องจากบุคคลโดยทั่วไปนอกจากนี้การเป็นนักบวชเนี่ยยังทำให้เป็นผู้มีความสงบกายวาจาใจมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเรื่องต่างๆรอบคอบขึ้นมีความเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้นักบวชเนี่ยสามารถสอนตนเอง
อ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนได้ชัดเพื่อการครองชีวิตอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสสามารถเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่บอกคนอื่นสอนคนอื่นในทางที่ถูกต้องดีงามได้ย่อมจะได้รับผลดียิ่งขึ้นไปจนกระทั่งสามัญญผลสูงสุดคือมรรคผลพระนิพพานหากไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติประสบการณ์แห่งการบวชผลกุศลทั้งปวงที่นักบวชได้บำเพ็ญไว้ในปัจจุบันชาติก็ไม่สูญเปล่านะสั่งสมไว้เป็นรากฐานหรือว่าเป็นกองทุนเพื่อรอเวลาออกผลในภพชาติต่อๆไปดังที่พุทธเจ้าตรัสว่าแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยดทีละหยดฉันใดผู้มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นเมื่อบุญเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้มรรคผลพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระศาสนาเต็มบริบูรณ์ฉันนั้นขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุ